เรื่องคดีนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งทางวินัยด้วยแล้วก็มีทั้งทางอาญาด้วยสำหรับในทางวินัยเนี่ยทางเจรตำรวจแห่งชาตินะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการทางวินัยกับกลุ่มตำรวจทั้ง7นายนะคะโดยตอนนี้เนี่ยก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนและจะถูกพิจารณาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเจรตำรวจแห่งชาติค่ะท่านผู้บัญชาการแห่งชาติเนี่ยตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง7นายนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการทางวินัยของทีมงานที่ลงพื้นที่สอบสวนนะครับส่วนการสาระของการดำเนินคดีนะคดีอาญาติดตามจับกลุ่มเนี่ยท่านผู้บัญชาการแห่งชาติมอบให้ท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยรองผบ.ตร.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมนะครับมันพบหลักฐานก็ตามที่ปรากฏเนี่ยประจักษ์ข้อสงสัยนะครับก็เลยเสนอเลยว่าให้สอบสวนวินัยร้ายแรงปกติเนี่ยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยใช้เวลา30วันนะครับแต่ก็เห็นกันอยู่นะครับว่าตามคลิปที่ปรากฏเนี่ยมันน่าจะเชื่อได้ว่าอย่างปราศจากข้อสงสัยเนี่ยก็เลยเจรตำรวจก็เลยเสนอให้สอบสวนวินัยร้ายแรงไปเลยส่วนผลการสอบข้อเท็จจริงของทีมงานเนี้ยก็อาจจะสรุปว่าวินัยร้ายแรงในที่สุดก็ไล่ออกดำเนินคดีอาญาก็ว่ากันไปคือเรื่องนี้อย่าลืมนะมันแตกออกมาเพราะอาจจะทะเลาะกันเองถูกไหมถึงจะมีคลิปออกมานู่นนี่นี่นั่นนะเราก็ไปดูตั้งแต่แรกเนี่ยมันตามหาพยานหลักฐานก็ไม่ได้ง่ายดูทุกอย่างนะครับดูทุกอย่างก็เข้าใจว่าเราเข้าใจว่าชุดนี้น่าจะมีการเราเข้าใจว่าชุดนี้อาจจะมีการแตกคอกันไอชุด05เรื่องอะไรนะกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าข้อมูลที่ออกมาตั้งแต่แรกผ่านสื่อมวลชนที่บอกว่าเป็นจดหมายร้องเรียนของผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมที่ไม่พอใจเนี่ยมันจะออกมาคนละเรื่องกับการชี้แจงของผู้กำกับโจ้เมื่อวานนี้แล้วก็รวมถึงแม้แต่ในคลิปเองเนี่ยมันก็ไม่มีสักคำหนึ่งที่มีเสียงออกมาว่าเขารีดเงินคือเมื่อวานเนี่ยผู้กำกับโจ้เขาก็ปฏิเสธค่ะคือยอมรับว่าทำจริงแต่ไม่มีประเด็นเรื่องเงินไม่มีประเด็นเรื่องเงินแล้วก็รวมถึงในคลิปเองเนี่ยถ้าหากว่าดูคลิปเต็มๆก็จะได้ยินเสียงว่ายาอยู่ไหนนะคะก็เหมือนกับที่เขาได้แก้ตัวไปเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวแต่กลายเป็นว่าในจดหมายน้อยที่ทางผู้ใต้บังคับบัญชาส่งไปถึงผู้บังคับบัญชาเนี่ยระบุชัดเจนถึงเรื่องของการพยายามจะรีดเงิน1ล้านไม่พอจะเอา2ล้านรวมถึงเรื่องของการที่จะไม่ให้ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเอาเรื่องเอาราวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบในเชิงลึกนะคะแต่ว่าการตั้งข้อสังเกตของท่านเจรตำรวจแห่งชาติก็น่าสนใจว่าการที่เอามาเปิดเผยแบบนี้ตกลงคนที่เปิดเผยเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วความจริงมันคือตรงไหนกันแน่ที่ท่านบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการขัดแย้งกันแต่คอการคำถามคือแต่คอกันเรื่องอะไรนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เอาแหละพนักงานสอบสวนเขาก็มีแนวทางอยู่แล้วนะครับและประเด็นที่แม่ผู้กับโจ้บอกเมื่อวานนี้นะหลายคนก็คิ้วขมวดนะด้วยความสงสัยคุณนันทิยาเช่นที่บอกว่าที่ต้องเอาถุงคลุมเนี่ยเพราะกลัวผู้ต้องหาจะเห็นหน้าโอ้แล้วเขาทำไมแล้วที่มัดมือเพราะว่าเขาพยายามผู้ต้องหาพยายามจะฉีกถุงออก อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือทุกคำพูดคำอธิบายหรือคำอ้างออกมาเนี่ยคนก็จะขีดเส้นใต้แล้วก็วงไว้แล้วก็จะตั้งคำถามกลับได้หลายๆเรื่องเลยค่ะเพราะฉะนั้นว่าก่อนที่เขาจะมาแถลงข่าวเนี่ยคงมีการพูดคุยปรึกษากับทางทนายความแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดในการแถลงข่าวมันก็จะมีผลกับทางคดีด้วยเช่นเดียวกันว่าจะพูดอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุด